ะคะถ้าจำกันได้เธอเนี่ยถูกควบคุมตัวไปกับสามีกรณีไปพัวพันนะคะกับ Forex 3D หรือว่า Forex 3D นั่นเองตอนนี้เนี่ยเธอก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมานะคุณผู้ชมล่าสุดมีการไปแถลงต่อศาลในการนัดตรวจพยานหลักฐานค่ะตามข่าวเนี่ยว่าร้องไห้ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยบอกว่าคุณใบเตยเนี่ยมีท่าทีอิดโรยแล้วก็เครียดค่ะร้องไห้บอกศาลบอกว่าอยากจะขอโอกาสออกไปทำหน้าที่แม่ไปดูแลน้องเวทมนต์นะคะลูกสาวรวมไปถึงอยากจะไปทำมาหากินนะคะจะได้เอาเงินมาเอามาเผื่อจะมาชดใช้ให้กับบรรดาเหยื่อของเรื่องนี้ได้บ้างนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เบิกตัวใบเตยค่ะพร้อมด้วยดีเจแมนนะคะสามีภรรยาแล้วก็มีนายแดริลยังมาที่ศาลอาญารัชดาพิเศษมีการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ค่ะก็มีครอบครัวญาติพี่น้องทั้งคุณลุกส์นะคะน้องชายของคุณใบเตยเพื่อนศิลปินลาล่าอาสยามคุณฝ้ายเวรุรีก็เดินทางมาให้กำลังใจมีรายงานบอกว่าระหว่างการพิจารณาคดีค่ะผู้พิพากษาอนุญาตให้จำเลยในคดีนี้3คนก็คือดีเจแมนใบเตยแล้วก็นายแดเรียลยังเนี่ยลุกขึ้นแถลงต่อศาลได้ใบเตยค่ะขอความเป็นธรรมเธอขอโอกาสจากศาลนะคะบอกว่าขอออกไปทำมาหากินทำงานเลี้ยงชีพแล้วก็ไปทำหน้าที่แม่ดูแลลูกของตัวเองและครอบครัวเนื่องจากคนในครอบครัวก็คือแฟนของลุกส์นะคะเพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้คือครอบครัวเนี่ยมีปัญหาหลายด้านจริงๆทางฝั่งของแดริลยังค่ะก็พบว่าต้องใช้ล่ามช่วยแปลเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้นะคะโดยทนายความของคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนเนี่ยคือคุณอมรกุศลทนายอมรบอกว่าตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าลูกความไม่ได้กระทำความผิดมีการขอความเมตตาในการประกันตัวค่ะเป็นการพูดระบายความในใจของจำเลยที่ต้องอยู่ในเรือนจำคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกนะคะอันนี้ก็พูดไปหมดแล้วดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะธรรมดาครับต้องคนที่อยู่ภายในแล้วก็น้องก็มีสภาพครอบครัวอยู่หนึ่งครอบครัวด้วยก็ต้องเห็นใจครับแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ความเมตตาของท่านนะครับว่าก็คือศาลว่าจะใช้อ่ารู้ได้ยังไงเราน้อมรับทุกอย่างนะครับแล้วจิตใจเขายังเครียดกังวลเป็นธรรมดาครับธรรมดาน้องเตยเขาเครียดเขามีโรคอยู่แล้วเรื่องของไอ้ความเครียดซึ่งเรามีใบรับรองแพทย์อยู่แล้วที่ว่าน้องเขาสภาพจิตใจต้องดูแลนิดนึงครับต้องเห็นใจนิดนึงครับเพราะมันอยู่ๆเหมือนกับว่าคนไม่ถูกกระทำความผิดแล้วมาถูกกระทำผิดจิตใจเขาจิตเราเหมือนกันนะเนี่ยค่ะคือทนายก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของลูกความของตัวเองนะคะที่ต้องต่อสู้คดีโดยคุณอมรเนี่ยบอกว่าการประกันตัวเป็นการยื่นต่อศาลที่เป็นสิทธิ์สามารถทำได้ค่ะส่วนจะยื่นขอประกันทั้ง2คนพร้อมกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งกำลังเตรียมอยู่นะคะน่าจะยื่นได้อีกรอบเร็วๆนี้คือก่อนหน้านี้มีความพยายามยื่นในส่วนของดีเจแมนอ่ะคุณแม่ก็ไปรวบรวมที่ดินต่างๆเงินสดต่างๆมาแต่ศาลนั่นก็ไม่ได้อนุญาตนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย